เป็นความลับที่ปิดมาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เออหรอเขาเออเราจริงเหรอพวกเขารู้เหรอรู้สิรู้ได้ไงอ่ะหมายงานมันมีชื่อเธออยู่โอ้ยนี่แต่ก็ไม่รู้คนเดียวโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่เออครับผมเป็นไงบ้างกับบรรยากาศเนี่ยกับบรรยากาศงานวันนี้กับการอยู่ในวันนี้ก็ดีครับผมสนุกดีแล้วก็เหมือนกับว่าได้กลับมาเจอกันในแบบเหมือนไปเจอกันที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วงานมันยุ่งมากไม่ได้คุยมากนั้นก็แบบได้แคสต์รับกันหน่อยแต่ที่สิงคโปร์ก็วิ่งกระโดดกอดเขาใช่ก็คือแต่ว่าแบบไม่ได้เจอกันนานเออแล้วก็แบบว่ามันก็แบบมีความแบบแบบไม่ได้เจอกันนานก็มีความคิดถึงนิดหน่อยก็คิดอะไรกันบนเวทีก็คุยเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยโมเมนต์เมกบนเวทีโมเมนต์เมกบนเวทีเยอะอยู่เนี่ยจริงๆก็นั่นแหละครับคุยแบบคุยเยอะว่าอันนี้มันยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็แบบตามสไตล์เขาอะไรเงี้ยเขาก็อันนี้แบบอยากรู้ว่าความเป็น culture ไทยอะไรนี้บ้างที่อะไรเงี้ยว่าอันนี้มันใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวร่วมงานกันบ่อยๆจะมีโอกาสคอลแลบเรื่องงานเพลงกับน้องเมเจอร์อันนี้ต้องดูว่าเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาข้างๆไหมว่าอยากจะชวนจริงเคยมีตอนอยู่ช่วงเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันด้วยความที่ทั้งคู่คือยุ่งกันมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้คุยซ้ำกันเท่าไหร่ต้องดูว่าอยากซักแกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็เกรงใจเขาก็ยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนผมเพิ่งทำอัลบั้มเสร็จอาจจะแบบยังไม่มีงานเพลงในช่วงนี้ก็มีเพลงที่ใกล้ปล่อยก็คือเป็นเพลงหนังเลยนะผมแต่เมื่อกี้ภาพโมเมนต์ที่ออกมากินได้อีกแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วเหรอเขาชวนเออคือกินกับอะไรก็อร่อยนี่เหรอใช่เคมีสาระมากเลยก็จริงๆก็เกรงใจผมตอนนั้นก็ประมาณนั้นแหละก็จริงก็น่าเป็นดีเพื่อนไหมแฟนกับชงเข้มมากก็จริงๆก็ควรจริงๆในงานเนสกาแฟก็ควรจะชงกาแฟครับผมโอเคถามเมื่อกี้พูดถึงเพลงอยู่แล้วเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมมันหนาวใช่ใช่ผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่พูดได้เนาะใช่พูดได้พูดไปแล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ว่าก็เป็นเพลงที่แบบมีความไกลตัวจากผมออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันมีบรรยากาศหนังขึ้นในมีความเป็นเจฟซาเตอร์ขึ้นแต่บรรยากาศหนังคือหนังยังไม่ทันถ่ายเลยแต่กระแสคือแรงมากเลยนะเจ๊เป็นไงบ้างกระแสนักแสดงโอ้โหเป็นกระแสที่แบบเราก็นึกไม่ถึงว่าเราทำงานนี้มาเป็นแบบว่า 2-3 เดือนอะไรเงี้ยถ่ายกันแบบแล้วก็เขาเตรียมมันมาเป็นปีแล้ววันหนึ่งที่มันแบบออกมาแล้วกระแสทุกคนแบบแบบเต้นๆกันทางนี้มันยังไม่ได้ฉายอะไรเงี้ยผมก็ไปตามดูคนที่แบบรีแอคหรือว่าทำรีแอคทำแบบช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยผมซึ่งเป็นช่องหนังที่ผมดูอยู่แล้วด้วยไงหลายๆช่องก็เลยแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเราหวังว่ามันจะออกมาแบบที่ทุกคนแต่ว่าเขาหลอกอย่างเรนตั้งใจทำเพื่อหนังนี้โดยเฉพาะเลยว่าทำก่อนหน้านี้จริงจริงเป็นโครงที่มาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอดีว่ารู้สึกว่ามันสามารถเข้ากับหนังเรื่องนี้ได้ประเด็นหรือว่าการพูดเรื่องราวในเพลงต่างๆอะไรเงี้ยสามารถร้อยเรียงได้แล้วก็เราไปเพิ่มความเป็นพอความเป็นหนังมันจะมีความเป็นชนบทความเป็นแบบว่าไกลจากตัวเมืองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีซาวบางอย่างซาวเฉพาะบางอย่างที่ปกติผมทำเจฟซาเตอร์ทำเพลงปกติไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าไม่เหมาะกับบริบทของตัวเองแต่เพลงนี้มันเหมาะกับบริบทของตัวเองมันก็เลยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบไกลตัวผมประมาณนึงแต่ว่าก็มีความแบบใกล้ตัวผมประมาณนึงซาวนี่จะออกเหนือเหนือไหมครับต้องรอดูปล่อยออกมาในที่แฟนคลับชมมากว่าคุณเจฟทำถึงโลเพลงเหรอครับยังไม่ปล่อยเลยไม่ตัวที่เจออ๋อก็ผมเนี่ยจะแบบทำงานแสดงชิ้นนึงที่มันไกลตัวออกไปเลยเพราะว่าคือในฐานะที่เป็นศิลปินเกิดมาแล้วครั้งนึงในฐานะนักแสดงทุกคนจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวสุดๆเลยเพื่อที่เราจะได้แบบหมายถึงอัพเลเวลในฐานะนักแสดงด้วยได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไปเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าใครเสนอบทที่มันเกี่ยวกับดนตรีมาเนี่ยเราปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นนักร้องในเรื่องที่เราเล่นแล้วคือแบบเล่นมาแบบบ่อยมากคือทุกเรื่องต้องมีร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวก็เลยแบบตัดใจเรื่องนี้ด้วยหนังไม่ทันฉายแต่คุณยกให้เจฟซาเตอร์อาจจะเป็นพระเอกหลายร้อยล้านคนใหม่ของเมืองไทยด้วยนะไม่ได้คาดหวังเรื่องนั้นแต่คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในโรงแล้วอ่ะแบบได้ถ่ายรถได้ความมันได้คอมเมสเซจของเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่ละเอียดมากกว่าอีกเพลงนึงแผ่เป็นพี่ตูนทั้งหมดว่า10 ล้านวิว10 ล้านแล้วใช่ก็โอ้โหก็ความบริสแลมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปฟีเจอริ่งกับใครศิลปินไหนเนาะแล้วก็พอทำมันแล้วมันก็สักเซสในเวของมันอะไรเงี้ยกับพี่บริสแลมด้วยมันก็ถือเป็นเพลงหนึ่งที่แบบเราภูมิใจมากเราได้กดดันไหมว่าเราจะทำได้เกิดความเป็นคุณ
ผมไม่กังวลตอนนั้นผมเป็นตื่นเต้นมากกว่าเพราะจำได้ว่าผมมาเข้าไปในซูมมีติ้งแล้วก็คุยกับพี่ตูนนี่แหละครับพี่ตูนเข้ามาในซูมแล้วผมก็เฮ้ยพี่ตูนแล้วผมเริ่มปิดไมค์แล้วเขาก็ขับกันผมก็เลยว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่เราได้ร่วมงานกับไอดอลนะฝันมันเกินไปหลายเท่าไม่คุณเพราะว่าตอนคอยสวยกันหรือว่ามันเกินฝันใช่ไหมโอ้แล้วแบบ3รอบอ่ะเออ3รอบแบบโอ้โหมันสุดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทำอะไรหลายอย่างมากที่เออไม่คิดว่าจะได้ทำแล้วก็ได้ทำมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากตอนนี้จะมีแฟนกับใครมีแจมแน่นอนแล้วก็มีหลายๆเพลงที่วางไว้แล้วก็เพราะว่าเพิ่งส่งอัลบั้มเองแล้วก็เราก็เลยวางแผนว่าจะทำอัลบั้มหน้าเป็นยังไงที่อยู่ในโครงเองก็น่าจะมีเป็นปีทองเลยเนาะปีนี้เนาะปีปักทองก็มีเพชรได้เธอในเรื่องวิมานหนังก็เล่นตัวละครชื่อว่าทองคำมางานเนสกาแฟโกเราเป็นทองคำเราเล่นถามนี่เรียนกับชีวิตจริงๆแล้วก็มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีตั๋วทองที่สามารถรับแล้วก็ไปงานแฟนไซน์ได้มีแค่400ใบอันนี้ตั้งตัวเอิร์นตั้งใจบังเพลินหมดเลยเออเพลินจ้ะครับผมมันดีเลทมากโอเคโอเคขอบคุณครับ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 เจฟถ่ายรูปอินเสิร์ตหน่อยครับนนท์กับอินเสิร์ตจะเป็นวิดีโอมาไม่มีใครแอลเจฟใช่ไหมขอบคุณนะคะให้มาเลยนะคะขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวให้มาเลยนะเจฟคุณเจฟต้องนี้หน่อยคุณเจฟต้องนี้ต่อนะคะเจฟคะต้องนี้ต่อนะโอเคค่ะเจฟดีมากเลยเจฟจริงๆฮะลูกเอาเจ๊กลับไปทีนึงโอเคหนึ่งสองสามไลค์อาซาเตอร์ตอบของพี่นะลูกนะหนึ่งสองสามครับเจ๊กลับไป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 เดี๋ยวเรียบร้อยครับ